วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับมาพบกับรายการเชื่อเอ็กซี่นะครับด้านหลังของผมและด้านหน้าของทุกท่านนะฮะวันนี้ผมพามาพบกับเจ้าเอาผ่านนะฮะเอาผ่านนะครับเป็นแล้วตัวปัจจุบันนี่เลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นเลยได้ไหม 9,000 กิโลนะครับมือเดียวป้ายแดง 9,000 กิโลที่อยู่เบื้องหน้าของทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาพากันไปดูเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอาผ่าน SC ตัวท็อปสุดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า SC เจ้า SC ตัวท็อปสุดเนี่ยนะครับเป็นตัวเบาะมิกกี้เมาส์นะครับนะเป็นเครื่องเบนซินธรรมดาไม่ใช่ไฮบริดนะครับตอนนี้ทุกท่านได้พบกันแล้วนะฮะด้านหน้าเป็นยังไงฮะออกแบบตัวท็อปนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะฮะไฟด้านหน้านี้นะฮะเป็น3เม็ดนะครับ1 2 3นะฮะ3เม็ดนะฮะและกันชนนี่ก็จะไม่เหมือนตัวกับ30ตัวก่อนเชนนะฮะโอเคนะครับโอเคล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับคันนี้ทุกท่านฟังไม่ผิดนะฮะวิ่ง 9,000 กิโลนะครับวิ่ง 9,000 กิโลโอเคมาต่อด้านหน้าครับมาต่อด้านหน้าเลยนะครับนี่นะครับภายในเป็นยังไงบ้างเหมือนใหม่ไหมจริงๆแล้วเท่ากับรถป้ายแดงเลยครับต้องบอกเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงนะฮะตัวเชสแล้วเนี่ยเวลาเบาะหนังเนี่ยนะฮะมาจากเมืองนอกเนี่ยนะครับจะเป็นหนังเต็มตัวแบบนี้นะครับจะเป็นหนังเต็มตัวแบบนี้นะครับโอเคเป็นไงอ่ะตอนนี้เรามาผ่ารถเลยดีกว่ารายการนี้ต้องผ่านะครับรายการนี้ต้องผ่ารถให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะดูอันดับแรกก่อนเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับนะครับด้านล่างมานี่นะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะน็อตไม่มีขยับโอเคเดี๋ยวเรามาที่ภายในรถห้องโดยสารบ้างนะฮะเป็นยังไงเปิดมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับเป็นยังไงเหมือนใหม่ป้ายแดงไหมเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเบาะมิกกี้เมาส์ที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เบาะที่ผมบอกนะฮะเป็นเบาะหนังเต็มตัวนะครับเรามาผ่าด้านนี้กันบ้างดีกว่าสติกเกอร์นะฮะต้องอยู่ครบนะฮะ1อย่างนี้ผมบอก1 2นะฮะสติกเกอร์ใสนะครับ3นะครับ3นะฮะ4นี่นะครับโอเคมาดูตรงนี้ต่อมั้งฮะน็อตเป็นยังไงมีขยับไหมไม่มีขยับนะฮะประตูบานสไลด์น็อตไม่มีขยับสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะฮะแล้วมาดูด้านบนกันบ้างนะครับน็อตไม่มีขยับใดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูหลังกันบ้างนะครับเปิดประตูหลังกันบ้างเราเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับนี่เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมมาผ่าให้ดูเลยนะครับกับอีก1คันที่วิ่ง 9,000 กิโลนะครับรถคันนี้เป็นเอาผ่านนะฮะตัวเชนแล้วตัวท็อปนะตัวท็อปสุด SC เครื่องเบนซินธรรมดานะอ่ะมาดูตรงนี้บ้างนะครับมาดูตรงนี้บ้างหัวน็อตนะฮะไม่มีการแกะใดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะไม่มีการแกะใดๆเลยอ่ะเรามาดูซีนกันบ้างดีกว่าดูมาดูซีนกันบ้างดีกว่านะฮะนี่นะครับซีนสวยมากๆนะครับไม่มีคันนี้นี่ผมบอกเลยนะฮะไม่มีการทำสีใดๆมาเลยนะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวที่กดนะฮะฝาท้ายไฟฟ้ากดปั๊บนะฮะก็จะปิดไฟฟ้านะครับลงมาทุกท่านเห็นแล้วนะเดี๋ยวมาผ่าตรงฝั่งนี้กันบ้างนะครับผ่าตรงฝั่งนี้กันบ้างเรามาผ่ากันบ้างทุกท่านดูรถเนี่ยแทบจะไม่มีรอยใดๆเลยนะฮะด้านนอกภายในด้านนอกมาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นไงเปิดมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวยงามไหมครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสวยงามไหมครับมาดูมาชมฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถให้ดูนะครับผมจะเปิดซันรูฟให้ทุกท่านดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขึ้นบนรถก่อนนี่นะครับเราเปิดตรงนี้เสร็จปั๊บซันรูฟนะครับออปชันคันนี้มีซันรูฟด้วยนี่นะครับทุกท่านเห็นแล้วนะฮะจอทีวีเป็นจอฝังนะครับจอทีวีเป็นจอฝังแบบนี้นะครับอ่ะผมปิดซันรูฟก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดซันรูฟเรียบร้อยโอเคไฟนี่เปลี่ยนได้ทั้งหมด16เฉดสีนะฮะตรงนี้ไฟเปลี่ยนได้ทั้งหมด16เฉดสีนะครับกดไปเรื่อยๆนะฮะ16เฉดสีนะฮะความสว่างเปลี่ยนได้4ระดับนะฮะนี่นะครับ1 2 3 4นะครับ
ความสว่างเปลี่ยนได้4ระดับนะครับโอเคเรามาต่อนะครับเรามาต่อด้านหน้ากันบ้างให้ทุกท่านได้เห็นนะฮะขึ้นมาเลย 9,000 นะฮะ 9,532 กิโลนะครับอ่ะดูภายในกันบ้างนะครับนี่นะครับรถใหม่ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับรถใหม่สภาพป้ายแดงต้องเป็นแบบนี้นะฮะให้ทุกท่านดูภายในเลยความคมความสวยของทุกๆอย่างนะฮะไม่มีแตกไม่มีแกะไม่มีการทำใดๆเลยนะฮะญี่ปุ่นมาแบบไหนอันนี้แบบนั้นนะฮะคุณดูนะฮะแก้มเบาะเนี่ยฮะรถ 10,000 รถ 10,000 โลไม่ใช่ดิรถ 9,000 กิโลมันต้องเป็นแบบเนี้ยเอาอย่างเงี้ยรถ 9,000 กิโลนะครับแล้วก็ออปชั่นของคันนี้นะก็คือต้องบอกก่อนว่ามีทั้งเลนเชนนะฮะมีทั้งเลนเชนแล้วก็มีทั้งเรดาร์นะครับก็ต้องบอกก่อนนี่นะก็ต้องบอกความสวยและออปชันทุกอย่างของรถคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเดี๋ยวเราผมพาไปพบกับนะฮะเครื่องยนต์2500 cc นะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่180กว่าแรงม้านะฮะเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมพาให้ดูนะดูก่อนเลยเป็นไงซีนสวยไหมนี่นะครับซีนเป็นไงบ้างซีนสวยไหมซีนสวยโอ้โหนะนี่ฮะน็อตไม่มีขยับคุณคิดซะว่าป้ายแดงอย่างไรคันนี้อย่างนั้นนะฮะน็อตแก้ไม่มีแกะนะฮะน็อตแก้ไม่มีแกะสวยงามมากๆดูห้องเครื่องเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะครับห้องเครื่องเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับมาดูแก้มฝั่งนี้บ้างมีแกะไหมนะครับมาน็อตมีแกะไหมไม่มีผ่าอย่างเดียวเราผ่าอย่างเดียวนะครับน็อตคานไม่มีนะครับน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีนะครับนะซีนเป็นไงสวยไหมซีนสวยนะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับสติกเกอร์ลงไฟด้วยอ่ะให้ทุกคนดูนะฮะสติกเกอร์ไฟหน้านะครับนะฮะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะไฟหน้าต้องมีสติกเกอร์นะอันนี้เป็นสติกเกอร์จากห้างเลยนะครับแปะอย่างนี้โอเคนะครับทุกท่านนะฮะผมพาวันนี้นะฮะผมพาทุกท่านมาพบกับเอาผ่านนะครับปี2018นะครับวิ่ง 9,000 กิโล SC ตัวท็อปสุดนะฮะมีออปชันเรดาร์มีเลนเชนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่คุณหาไม่ได้แน่นอนคุณผมถามคำถามคุณนี้ล่ะคุณเคยเจอไหมเจออะไรล่ะ 9,000 กิโล 9,000 กิโลครับนะครับวันนี้นะฮะด้านหลังของผมนี่นะครับกับเจ้าเอาผ่านคันนี้เราขายนะฮะฟังราคาดีๆครับเราขายเพียง3,900,000 บาทนะครับจัดไปได้3ล้านดาว 90,000 บาทถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับดอกเบี้ย 2.79 นะครับผ่อนเริ่มต้นนะเดือนหนึ่ง 50,000 กว่าบาทนะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะอย่าพลาดเลยนะครับรถของ Xcom Car เนี่ยต้องบอกก่อนเลยรถสวยนะฮะอันดับที่1ข้อที่2ปีใหม่ข้อที่3ไม่น้อยนะครับคันนี้เนี่ยไม่พลาดคอนเซปต์ของเราเลยนะครับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับที่พบกับรายการเชื่อ X4 นะครับมีแต่รถดีทุกท่านแล้วฟังผมหมดแล้วนะฮะก็ผมฝากนิดนึงฝากเป็นกำลังใจผมหน่อยนะฝากกด Subscribe กดไลฟ์กดแชร์หรือกดเขย่ากระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการติดตามของรถของ Xcom Car เพื่อที่รถเอารถดีๆเนี่ยนำเสนอทุกท่านนะฮะในทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ